สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะเฮ็ดผัดเส้นหมี่ใส่ไข่นะคะเมนูง่ายๆเจียวกระเทียมค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะเมนูง่ายๆด้วยวันนี้เอากินแกเพราะได้กินยามันเดิมนะคะตอนแรกว่าจะบ่ทายก็เลยเฮ็ดไปยันพี่น้องรอค่อยนะคะก็กระเทียมเหลืองหอมนะคะก็ไข่ลงไปค่ะหลายๆน้ําพี่น้องนะคะว่าสิใส่น้อยใส่หลายนะคะสําหรับไข่นะคะเป็นมีไม่ได้แช่น้ำมาแล้วนะคะนะคะเคี่ยวไข่ออกนะคะจะมีเส้นมีแช่น้ำแล้วก็แค่รสแล้วก็ผักกาดขาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงนะคะน้ำตาลค่ะออกหวานแน่ในมือเลยกินกับตับหมูนะคะเบอร์ดีค่ะซัดถึงรสนะจ๊ะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่น้อยกว่าเน้นเข้มเน้นออกหวานนิดนึงพอจะกินก็ตำมะฮวงเผ็ดๆนะคะถ้าเส้นมีถ้าทานแข็งๆมันจะแสบนะคะใส่ไฟหอดนะคะพี่น้องเพราะว่าเส้นนี้เขาแช่น้ำแล้วมันจะนิ่มไว้นะจ๊ะสุกเร็วนะคะสำหรับเส้นนี้ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าน้ำที่อบอยู่ในเส้นนี้มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอมันแห้งนิดนึงค่ะก็ใส่ได้ผักยุกโตก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะง่ายๆบ้านๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะง่ายๆถ้ามันแห้งๆสักน้อยถ้าผู้ใดมักแห้งง่ายก็พัดลงไปนะคะแต่ถ้าผู้ใดบ่มักแห้งก็เอาซ้ำนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเฮาตักออกไปปุ๊บเส้นมีมันก็จะยุบตัวมันก็จะดูดความหอนมันก็จะแห้งลงไปนิดนึงนะคะสําหรับเส้นมีนะคะเดี๋ยวในตักให้เบิ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของเส้นมีผัดไข่นะคะเมนูง่ายๆไว้สำหรับกินก็ตำบักหุ่งตำบักทั่วตำบักแตงเนาะค่ะหรือว่ากินเล่นก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่มักนะคะหรือว่าผู้ที่บ่กินก็สมตำหรือว่าพวกตำต่างๆผัดเสร็จแล้วจะปรุงแบบใส่พริกบิดบักนาวก็ได้นะคะแซ่บคือกันนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเมนูบานๆสไตล์ง่ายๆก็ไม่น้อยนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ